ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาพบกันที่นี่ไทย PBS Podcast สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เรามาถึงตอนที่4ของการอาละวาดกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ตอนที่เรายังค้างๆอยู่ดูไม่ค่อยอาละวาดเท่าไหร่นะครับดูจะแบบใจดี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 บรรยากาศถ้อยทีถ้อยอาศัยครับแล้วก็ดูมีความเมตตากรุณาก็สมกับชื่อตอนละค่ะชื่อเรื่องว่าอะไรนะคุณจิตเรนเพราะความกรุณาปราณีครับพี่เราเคยแต่ได้ยินคำว่าอันความกรุณาปราณีแต่อันนี้เพราะความกรุณาปราณีอารมณ์เหมือนกับว่าเพราะความกรุณาปราณีเป็นเหตุแต่อะไรเป็นผลอันนี้ต้องติดตามกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มาถึงตอนที่เสมียนจันทร์แกเดินกลับบ้านใช่ไหมแล้วก็มีใครมายืนรอบรรยากาศนี่ไม่น่าไว้วางใจเลยผีแน่ๆใช่ผีแน่ๆ แม่จ๋าถ่าย10ถูก10แน่นอนนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าผีตนนี้เนี่ยต้องการอะไรนี่คืองานเขียนของนายตำรวจนักเขียนนะคะออัฏฐจินดาค่ะพันตำรวจโทอัฏฐจินดาในชื่อจริงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานโรงแรมผีที่หลายคนติดอกติดใจกันมาแล้วค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามการอาละวาดได้ในหลายๆช่องทางเหมือนเดิมค่ะพวกเราก็มาอาละวาดกันทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็ทาง Podbean นะครับทุกช่องทางเลยแล้วก็สามารถที่จะฟีดแบคนะคะความคิดเห็นของคุณคำแนะนำของคุณมาได้3ช่องทางคุยกันค่ะพูดคุยกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยก็แล้วกันว่าเสมียนจันทร์คนใจดีของเราเขาจะเจอกับอะไรนะคะกับเรื่องสั้นที่ชื่อว่าเพราะความกรุณาปราณีค่ะสิ้นเสียงถามของเสมียนจันทร์ก็มีเสียงตอบมาจากเจ้าของร่างที่ยืนอยู่ในเงามืดข้างหน้าหนูเองค่ะลำดวนไงล่ะคะคุณอาลำดวนลำดวนอ๋อลำดวนที่โรงแรมนั่นน่ะเหรอใช่ค่ะคุณอาหนูเอาเงินมาคืนคุณอาค่ะพูดเท่านี้ก็รู้เรื่องใจแกมาเป็นกองทีแรกเสมียนจันนึกว่าเป็นพวกนักจี้จะมาดักจี้แกลำดวนเดินออกมาจากโคนมะขามแล้วก็เข้ามายืนตรงหน้าแก่ซึ่งแกก็เห็นว่าเป็นลำดวนจริงๆลำดวนคนเดิมที่แกเคยให้เงินไป50บาทเพื่อให้กลับบ้านที่โคราชโถเอ้ยก็บอกแล้วจะต้องมาคืนทำไมลำบากเปล่าๆแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมมาซุ่มอยู่มืดๆอย่างนี้ล่ะหนูแกพูดแล้วก็เดินนำหน้าเปิดประตูรั้วพาลำดวนเข้ามาในบ้านไขกุญแจห้องเปิดประตูเปิดไฟสว่างแล้วก็เหลียวมาดูลำดวนอีกทีจากแสงไฟฟ้า20แรงเทียนทำให้เสมียนจันเห็นว่าลำดวนมีใบหน้าที่ค่อนข้างซีดเซียวจนขาวเผือดเธอสวมกระโปรงกับเสื้อติดกันสีฟ้าอ่อนมีผ้าแพรบางๆสีดำพันอยู่รอบคอดวงตาทั้งคู่ดูร่วงโรยราวกับได้รับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเสียเต็มประดาเธอทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ผ้าใบเก่าๆตรงหน้าต่างแล้วก็ตอบคำถามเจ้าของบ้านว่าหนูมารอคุณอาอยู่ตั้งแต่เย็น
ทราบว่าคุณอาไปธุระเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยต้องรออยู่ใต้ต้นมะขามเสมียนจันทร์รินน้ำใส่แก้วเอามาส่งให้ลำดวนพร้อมกับบ่นว่าโถเอ้ยก็อีแค่เงิน50บาทไม่น่าจะลำบากเลยนี่นะหนูอาก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเอามาใช้ก็ได้อาให้ไปเลยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ก็เป็นอากรที่คุณอาต้องเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เรื่องของหนูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณอาเลยแต่คุณอากลับต้องเสียเงินของคุณอาทั้งที่คุณอาก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรด้วยเลยเพราะฉะนั้นหนูถึงต้องเอามาคืนจากนั้นลำดวนก็เปิดกระเป๋าถือสีดำหยิบธนบัตรออกมาวางลงบนพื้นกระดานตรงหน้านี่ค่ะ50บาท50บาทของคุณอาดิฉันหมดภาระแล้วเสมียนจันเห็นว่าพอลำดวนพูดจบเธอก็เอนตัวลงนอนกับเก้าอี้ผ้าใบเก่าๆที่แกใช้นอนอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจำทุกวันแล้วก็หลับตาลงคล้ายกับว่าหลับไปเสียแล้วเพราะความเหนื่อยอ่อนเสมียนจันก็นึกสงสารว่าถ้านอนอยู่อย่างนั้นยุงจะกัดแล้วก็ต้องงอตัวไม่สบายแกก็เลยเดินเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวก่อนหนูเข้าไปนอนข้างในดีกว่านะตรงเนี้ยยุงชุมไม่มีเสียงตอบจากลำดวนแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าหล่อนจะตอบคงหลับตานิ่งเงียบเหมือนหลับสนิทนายจันเห็นว่าเรียกด้วยปากคงไม่ทำให้ลำดวนตื่นขึ้นมาได้แกก็วางมือลงไปบนแขนไม้จะจับเขย่าแต่แล้วแกก็ต้องหดมือกระชากมือกลับมาทันทีด้วยความประหลาดใจเพราะว่าแขนของลำดวนนั้นเย็นเจี๊ยบเหมือนแช่อยู่ในน้ำแข็งเสมียนจันเอะใจสงสัยว่าลำดวนจะเป็นลมแกก็ตรงเข้าจับตัวเขย่าแล้วก็ร้องเรียกชื่อแต่ลำดวนก็ไม่มีท่าทางว่าจะลืมตาขึ้นมาอีกเลยเสมียนจันตกใจมากไม่นึกว่าจะมาประสบเหตุการณ์เช่นนี้แกก็พยายามเขย่าตัวลำดวนเพื่อที่จะให้เธอรู้สึกแต่ก็คงได้รับผลอย่างเดิมก็คือนิ่งเงียบสุดท้ายเสมียนจันก็เลยก้มลงฟังเสียงหัวใจของลำดวนว่ามันยังเต้นอยู่หรือเปล่าแล้วแกก็พระถอยห่างออกมาร้องเอะอะด้วยความตกใจตายตายแล้วแกร้องได้เท่านี้ก็เพ่นพรวดออกจากบ้านทันทีโดยวิ่งไปหาตำรวจที่สถานีแล้วก็แจ้งกับนายร้อยเวรว่าลำดวนมีอันมาเป็นลมตายอยู่ที่บ้านของแกขอให้ตำรวจรีบไปดูซึ่งนายร้อยเวรกับนาย10พลตำรวจอีก2นายก็รีบพากันมาที่บ้านของแกโดยเร็วนี่ไงล่ะครับเข้ามาถึงก็ล้มตัวนอนอยู่บนเก้าอี้นี่แหละทีแรกผมก็นึกว่าเขาหลับแต่ที่ไหนได้พอไปจับตัวเขย่าก็เย็นเจี๊ยบเป็นน้ำแข็งเลยครับนายร้อยเวรพิจารณาดูใบหน้าลำดวนอยู่สักครู่ก็ร้องออกมาด้วยความตกใจผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนผมเคยเห็นหน้านะผู้หมวดรู้จักหรอครับเปล่าหรอกผมน่ะไม่รู้จักแต่ผมชันสูตรศพแกเมื่อวานนี้ฮะล้อเล่นนะผู้หมวดก็หมวดชันสูตรศพแกเมื่อวานนี้แล้วทำไมวันนี้แกยังมาพูดกับผมได้ล่ะแล้วนี่เสมียนจันชี้ไปที่ธนบัตร50บาทซึ่งยังคงวางอยู่บนพื้นกระดานตรงหน้านี่เห็นไหมครับหมวดเงิน50บาทแกยังเอามาใช้ผมเนี่ยยังวางอยู่ตรงนี้อยู่เลยผมก็ไม่ทราบนะเมื่อเย็นวานนี้รถโดยสารชนกับรถบรรทุกน้ำมันตรงปากทางเข้าอำเภอเราเนี่ยแหละผู้โดยสารตาย5คนบาดเจ็บอีกเยอะแยะขาขาดแขนขาดแต่สำหรับแม่คนนี้แกนั่งอยู่ตอนหน้าปรากฏว่ากระจกหน้ารถเนี่ยมันตัดคอแกขาดเลยนายร้อยเวรพูดแล้วก็หันมาทางนายสิบตำรวจที่ยืนจ้องมองอยู่ข้างๆแกดูสิการใช่นางลำดวนที่คอขาดหรือเปล่า
ลำดวนใช่แล้วเขาชื่อลำดวนอยู่โคราชนายจันทร์ร้องลั่นถึงกับหูตาเหลือกเมื่อได้ยินเช่นนั้นใช่ครับหมวดใช่แน่สิบตำรวจโทก้านก็ช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่งก็เราค้นในกระเป๋าถือพบหลักฐานบอกว่าชื่อลำดวนบ้านอยู่โคราชแล้วก็นี่แหละครับสิบตำรวจโทก้านพูดแล้วก็ชี้ให้ดูกระเป๋าถือซึ่งยังคงวางอยู่บนพื้นใกล้ๆตัวบ้าแล้วนี่มันยังไงกันล่ะเนี่ยฮะนายร้อยเวรร้องออกมาด้วยความประหลาดใจก็เอาไปฝังกันที่วัดแล้วนี่นาผมยังยืนดูเขาฝังทุกๆศพอยู่เลยแล้วก็จำได้ไม่ผิดแต่ทำไมแม่คนนี้เพิ่งมาตายที่นี่ล่ะคอแกขาดครับผู้หมวดลองดูที่คอแกสิครับจะมีรอยอะไรไหมตรงที่แกมีผ้าพันคอนั่นแหละครับเออก็แกลองดูหน่อยสินายร้อยเวรสั่งสิบตำรวจโทก้านก็เลยเข้ามาใกล้ศพลำดวนเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นเป็นศพที่เพิ่งจะขาดใจตายเมื่อสักครึ่งชั่วโมงมานี้เองหาใช่ตายตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่แล้วเขาก็ก้มลงแก้ผ้าแพรบางๆสีดำที่พันอยู่รอบคอพอสิบตำรวจโทก้านแก้ผ้าพันคอผืนนั้นออกจากคอทุกคนก็ต้องตกตะลึงพรึงเพริดยืนตัวแข็งเป็นท่อนไม้ไปตามๆกันเพราะปรากฏว่าพอสิบตำรวจโทก้านเอาผ้าออกจากคอศีรษะของลำดวนก็หลุดจากคอแล้วก็กลิ้งตกลงมาอยู่ที่ตักพอดีเรื่องก็มีด้วยประการฉนี้นะคะเพราะความกรุณาปราณีค่ะจริงๆก็ถือเป็นเรื่องดีนะพี่แค่ตอนท้ายสยองไปหน่อยตอนแรกๆเนี่ยคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะเดาว่าลำดวนตายตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงแรมแล้วใช่ไหมใช่ๆผมก็เดาว่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ปรากฏว่าถ้าดูตามนี้ไอ้ตอนนั้นเนี่ยน่าจะยังเป็นคนใช่แล้วก็เพิ่งมาแล้วก็มาตายตอนนี้สรุปว่าตายตอนไหนตายตอนคอขาดในรถหรือว่าตายตอนที่มาเจอกับเสมียนจันโอ้คิดว่าจริงๆน่าจะตายตั้งแต่คอขาดแล้วแหละพี่แต่เหมือนประมาณว่าเพราะยังติดค้างอยู่ก็เลยขอมาคืนก่อนอะไรอย่างนี้ด้วยจรรยาวิชาชีพของความเป็นปีศาจแล้วก็ด้วยอิทธิฤทธิ์ที่สามารถจะดลบันดาลอะไรได้ก็เลยต้องทำภารกิจให้เสร็จสิ้นซะก่อนหลังจากนั้นใช่ถึงจะตายตาหลับประมาณนั้นนะคะน่าจะอย่างนั้นนะครับเอาละค่ะมาเรื่องต่อไปเรื่องนี้ชื่อสั้นๆเลยค่ะทางข้ามไม่บอกอะไรเลยนะคะครับเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างถ้างั้นเดี๋ยวเราเล่าต่อกันไปเลยก็แล้วกันนะคะคุณจิตเรนครับผมไปกันเลยค่ะกับเรื่องทางข้ามอาชีพของมนุษย์มีหลายอย่างถ้าจะพูดให้เหลือสั้นก็มีอยู่สองอย่างคือสุจริตและทุจริตแต่ว่าอาชีพในทางสุจริตนั้นทำได้จริงแต่รวยยากเพราะรายได้ของอาชีพแบบนี้เป็นจำนวนน้อยเช่นข้าราชการก็ได้เงินเดือนขั้นแรกๆเพียง450หรือ500บาทแล้วก็เพิ่มมากขึ้นไปตามแต่ยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นไปแต่มันก็ยังน้อยเพราะเงินเดือนข้าราชการก็ตกในราวหมื่นกว่าบาทเป็นอย่างสูงพ่อค้าแม่ขายก็เช่นเดียวกันบางวันได้กำไรไม่กี่สตังค์บางวันก็ขาดทุนเสียด้วยซ้ำยิ่งนายห้างนายหอร้านใหญ่โตบางทีก็ถึงกับเป็นหนี้เป็นสินเขานับเป็นเรือนล้านเรือนแสนเอาแน่เอานอนกันไม่ได้แต่ว่ามีอาชีพแบบนึงไม่มีทางขาดทุนแล้วก็ยังได้คราวละมากๆซะด้วยป้าเหมาะเคราะห์ดีก็เป็นเศรษฐีย่อยๆหรือใหญ่ๆขึ้นมาก็ได้อ
อาชีพแบบนี้ก็คือทุจริตซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างหลายชนิดเป็นต้นว่าช่อโกงหลอกลวงวิ่งราวชิงทรัพย์ไปจนถึงปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ซึ่งนับว่าออกจะเป็นความผิดที่กฎหมายวางโทษเอาไว้หนักพอใช้คือไม่ติดคุก20ปีก็ตลอดชีวิตหรือไม่ก็ประหารตัดหัวยิงเป้าไปเลยแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีคนเสี่ยงด้วยวิธีนี้กันอยู่มากถือซะว่าใครดีใครได้โชคของใครก็เป็นของคนนั้นจับได้ก็ติดคุกจับไม่ได้ก็รวยเพราะฉะนั้นคดีที่เกิดขึ้นในทุกประเทศจึงหามีสิ้นสุดไม่ว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศจะได้วางแผนป้องกันไว้อย่างดีเลิศเพียงใดอาชีพนี้ก็ยังดำเนินอยู่ตลอดมาเจ้าเอี้ยงกับเจ้าแบนแล้วก็เจ้าฉุยเลือกอาชีพวิธีหลังนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นการรวยทางลัดแต่มันก็แปลกอยู่อย่างนึงสำหรับการรวยในทางทุจริตนั่นก็คือถึงแม้จะได้มาสักเท่าไหร่ในไม่ช้าก็เกลี้ยงไปเจ้าสามคนนี้เคยปล้นได้เงินมานับจำนวนแสนแต่ไม่กี่วันก็ถลุงกันหมดเห็นจะเป็นเพราะมันเข้าใจว่าหมดแล้วก็หาใหม่ได้แล้วก็ไม่ยากเกินไปนักจึงได้ใช้จ่ายกันแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่มีการเก็บหอมรอมริบแต่ประการใดเจ้าเอี้ยงผู้ตั้งตัวเป็นหัวหน้าต้องการเงินขึ้นมาอีกมันก็เลยบอกกับเจ้าแบนเจ้าฉุยสมุนซ้ายขวาของมันว่าเฮ้ยอีสุดใจมันบอกข้าเมื่อคืนนี่ว่าถ้าเอาเงินมาให้มันไม่ได้ 3,000 บาทมันก็ไม่ยอมเป็นเมียข้าอ้าวแล้วพี่จะเอาที่ไหนมาให้มันล่ะเจ้าแบนถามทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะต้องปล้นเขาเพื่อเอามาให้สุดใจยอดรักของหัวหน้ามันจนได้มีละโว้ยเงินอยู่ที่ตลาดเมืองนนท์นี่เองโว้ยบ้านใครล่ะครับเจ้าชุยถามยิ้มเพราะถ้าปล้นก็หมายความว่ามันก็จะพลอยมีเงินใช้ไปด้วยอย่างน้อยก็เดือน2เดือนล่ะเท่าแก่หกร้านขายทองเจ้าหัวหน้าก็ตอบอย่างกระยิมยิ้มย่องเท่าแก่หกยากนะพี่นะเขาจ้างตำรวจเฝ้าหน้าร้านทุกวันจะบุกเข้าไปยังไงไม่ยากหรอกข้าเคยพาพวกเองไปเหลวบ้างหรือเปล่าล่ะฮะข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเองต้องใจดีๆไว้หนีเป็นหนีสู้เป็นสู้ยังมากมันก็แค่ตายเท่านั้นแหละว่าตำรวจยิงตายทีเดียวมันไม่ทรมานแต่ถ้าหากสุดใจไม่ยอมเป็นเมียข้าเนี่ยมันทรมานมากข้ายอมไม่ได้ก็แล้วแต่พี่ละกันพี่เอาไหนฉันก็เอาด้วยฉันมันช้างเท้าหลังเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันจ้างตำรวจเฝ้าหน้าร้านพร้อมด้วยคาบินคล้องไหลมาอยู่ทุกวันถ้าตำรวจมันสะพายปืนอยู่อย่างนั้นล่ะก็มันเสี่ยงหน่อยมันก็เสี่ยงทุกครั้งนั่นแหละพี่เอี้ยงถูกแล้วแต่เราก็พยายามเสี่ยงให้มันน้อยหน่อยสิวะเออเอาอย่างนี้พรุ่งนี้3ทุ่มก่อนมันจะปิดร้านตำรวจเขาก็อาจจะกลับก่อนมันปิดหน้าบานสุดท้ายคือก่อนที่มันจะปิดประตูเหล็กอีกชั้นนึงเราก็จะลงมือเวลานี้เวลาที่มันจะปิดไม้กระดานหน้าถังอันสุดท้ายเข้าท่าดีดิพี่แต่ถ้าตำรวจเขายังไม่กลับล่ะจะเอายังไงยิงตำรวจซะเลยดีไหมมึงจะทำบ้าๆอย่างนั้นไม่ได้นะโว้ยเจ้าเอียงตอบแล้วก็ถีบเจ้าฉุยกระเด็นไปด้วยความโมโหเฮ้ยถ้าทำอย่างนั้นน่ะเสียงปืนก็เรียกเอาพ่อมึงมาอีกเยอะแยะทีนี้ก็ได้แต่วิ่งอย่างเดียวแหละเงินทองไม่ได้เลยก็จริงแฮะเจ้าฉุยพึมพำมันต้องอย่างนี้โว้ยเจ้าเอี้ยงวางแผนต่อไปเจ้าเอี้ยงบอกกับลูกน้องว่าถ้าตำรวจยังไม่กลับตอนนั้นให้เจ้าฉุยกับเจ้าแบน
ทำเป็นเถียงกันแล้วก็ต่อยกันคนละทีสองทีเพื่อให้ตำรวจทิ้งหน้าร้านออกไปห้ามเจ้าฉุยและเจ้าแบนส่วนเจ้าเอี้ยงอยู่ทางนั้นก็จะจัดการเอาปืนจี้คนในร้านไว้ก่อนแต่เจ้าฉุยกับเจ้าแบนก็ต้องจำเอาไว้ว่าอย่าให้ปิดร้านได้เป็นอันขาดหรืออย่าให้เปิดหน้าถังกว้างเกินไปเพราะจะทำให้เจ้าเอี้ยงไม่มีที่หลบอยู่ในร้านสิ่งที่สองคนจะต้องทำให้ได้ก็คือรอจนกระทั่งจะปิดหน้าถังแผ่นสุดท้ายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากที่เจ้าเอี้ยงย้ำกับลูกน้องเจ้าฉุยแล้วก็เจ้าแบนแหลมแหลมจริงๆหัวพี่เนี่ยแหลมเปียบยังกะเอามีดเสี่ยมไว้เนี่ยพี่ตกลงฉันจะระวังให้มันพอดีเวลากับที่มันจะปิดประตูบานสุดท้ายกันแล้วกันนะแผนการปล้นร้านทองของเท่าแก่ฮกได้ถูกวางเอาไว้เสร็จเรียบร้อยก่อนลงมือ1คืนเต็มๆพอรุ่งขึ้นเจ้านักปล้นทั้ง3ก็ไปหาเช่าเรือหางยาวมาไว้ได้ลำหนึ่งแล้วก็เอาไปซุกไว้ในป่าตรงกันข้ามกับหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะได้อาศัยเรือลำนี้หลบหนีเอาตัวรอดเมื่อเวลาฉุกเฉินถ้าหากไม่ถึงกับฉุกเฉินเกินไปมันก็จะเอาเรือออกไปลอยลำอยู่กลางแม่น้ำเสียพักหนึ่งก่อนเพื่อให้พ้นหูพ้นตาตำรวจเพราะการติดตามหาเรือลำเล็กๆกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในยามคืนเดือนมืดย่อมทำได้ยากหรือเกือบทำไม่ได้เลยซึ่งก็นับว่าเจ้าเอียงหัวหน้าปล้นคณะนี้มีความฉลาดไหวพริบไม่ใช่เล่นทุ่มหนึ่งของคืนที่จะลงมือเจ้าเอียงก็ไปหานางสุดใจยอดขมองอิ่มของมันเพื่อเอาสัญญิงสัญญาให้เป็นที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งนางสุดใจก็ให้สัญญาว่าฉันไม่ผิดคำพูดเปล่าพี่เอียงพี่เอียงได้เงินมาแล้ว 3,000 ถ้าได้มาเมื่อไหร่ฉันก็จะยอมเป็นเมียพี่เอียงเมื่อนั้นแล้วก็ไอ้เงิน 3,000 ที่จะได้มาน่ะนะไม่ใช่ว่าฉันจะเอาไปทำประโยชน์ส่วนตัวก็เปล่าทั้งนั้นฉันจะเก็บเอาไว้เป็นทุนบรอนของเราสำหรับจะได้ตั้งหลักฐานบ้านช่องทำมาหากินกันต่อไปให้มันได้อย่างนี้สินะแม่ยอดดวงใจของพี่เอาเป็นอันว่าพี่จะหาเงินมาให้น้องได้ 3,000 บาทมันจะต้องได้แน่ๆเออแล้วก็อย่าลืมสัญญาเสียล่ะไม่ลืมหรอกหน้าพี่เอี้ยงฉันจำได้เสมอเพราะฉันก็รักพี่เอียงเหมือนกันไม่ใช่ว่าพี่เอียงจะรักฉันข้างเดียวเสมอไรก็เท่านั้นเองเจ้าเอียงหัวหน้าปรนก็เดินยิ้มออกมาจากบ้านของคนรักด้วยความดีใจลูกสมุนสองคนที่รออยู่หน้าบ้านพอเห็นลูกพี่โผล่ออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสก็ร้องบอกว่าเพ่เกือบ3 ทุ่มแล้วนะเพ่เอ็งไปดูก่อนว่าตำรวจมันยังอยู่หรือเปล่าหรือไปแล้วแล้วก็รีบกลับมาบอกข้าล่ะข้าจะรออยู่ที่ท้ายตลาดนี่แหละเจ้าแบนพยักหน้าแล้วก็ออกไปที่ตลาดเดินเกรไปเกรมาอยู่หน้าร้านขายทองของเท่าแก่ฮกซึ่งขณะนั้นกำลังทำท่าจะปิดร้านเพราะว่าค่อนข้างดึกมากแล้วสำหรับร้านขายทองหากแต่เท่าแก่ฮกมีลูกค้าและเจ้าจำนำมากก็จำเป็นจะต้องเปิดร้านไว้รับรองจน3 ทุ่มจึงจะปิดร้านทางด้านตำรวจที่ถูกจ้างมาเฝ้าหน้าร้านก็ออกเดินกลับไปสถานีตำรวจเพราะเห็นว่าใกล้เวลาที่จะปิดร้านแล้วและขณะนั้นผู้คนก็ดูเบาบางลงไปแล้วเจ้ากองสอดแนมพอเห็นตำรวจกลับไปก็ดีใจรีบกลับมารายงานเจ้าหัวหน้าใหญ่นี่พี่ตำรวจไปแล้วเอองั้นก็เริ่มกันได้แล้วนี่วะเจ้าเอียงพูดพรางยิ้มพรางเห็นใบหน้าของสุดใจยอดรักมันลอยวนอยู่ตรงหน้ารำไรรำไรตอนนี้เราขยับไปอยู่ใกล้ๆร้านมันก่อนเพราะมันปิดหน้าถังเหลือแผ่นสุดท้ายจึงค่อยลงมือห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
ก็ตอนนี้เดี๋ยวพักความตื่นเต้นก่อนก็แล้วกันนะคะไม่รู้ว่ามีใครลุ้นไปกับเจ้าเอี้ยงบ้างหรือเปล่านะคะนี่เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการปล้นครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะหาเงินมาให้กับคนรักของมันเหตุผลนี่โรแมนติกน่าดูเลยนะพี่ผมว่าวิธีการไม่น่าใช่นะไม่เวิร์กเป้าหมายโอเคใช่ไหมครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าเอี้ยงเนี่ยก็ถือได้ว่าคืออาจจะไม่ใช่โจรแบบที่ชั่วร้ายโดยสันดานเนี่ยนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีคนรักก็ฟังความคิดเห็นของคนรักคือถ้าเกิดว่าเป็นโจรที่แบบใจร้ายจริงๆเนี่ยก็คงไม่จำเป็นจะต้องหาเงินมาให้ไงก็หาโอกาสฉุดไปเลยข่มขืนไปเลยหรือว่าอะไรทำนองนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่าอันนี้ต้องการความยินยอมพร้อมใจแล้วก็มีความสุขของคนรักเป็นเป้าหมายปลายทางลองเดาดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะกับเรื่องที่ชื่อว่าทางข้ามนี่เรายังเดาไม่ออกเลยนะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมผมว่าน่าจะขากลับแล้วเจอทางข้ามอะไรสักอย่างหรือเปล่าพี่อันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็รถชนตายอะไรแบบนั้นหรออาจจะแบบกำลังจะกลับแล้วเอ้ยโดนเจอผีแล้วผีหลอกแล้วทองหายหมดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ลองเดาดูนะคะว่าแต่คุณผู้ฟังเดากันยังไงบ้างเอ่ยมาตอบคำถามกันสักนิดหนึ่งนะคะไม่ได้คุยกันนานคุณแคทนะคะคุณแคทแมวมะหลายออันนี้เป็นชื่อเฟซนะคะเรียกว่าคุณแคทสั้นๆกันละกันคุณแคทบอกมาสั้นๆเหมือนกันค่ะบอกว่าอยากฟังเรื่องสุดขั้วยุทธภพครับเคยได้ยินไหมคุณจิตรินสุดขั้วยุทธภพไม่เคยได้ยินครับเวอันนี้เป็นการ์ตูนดังคือปกติเนี่ยพวกการ์ตูนนิยายกำลังภายในจะเป็นลักษณะของการเอานวนิยายกำลังภายในเอามาเขียนเป็นการ์ตูนอีกทีหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้คนเขียนการ์ตูนเนี่ยเขาเขียนเรื่องเองรับไว้นะคะแต่เข้าใจว่าก็น่าจะมีปัญหาติดในเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ตามขอบคุณนะคะที่คุณผู้ฟังเสนอมานะคะสุดขั้วยุทธภพอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจได้ฟังชื่อก็ลองไปหาอ่านดูก็แล้วกันนะคะก็น่าจะเพลินดีในช่วงเวลานี้คุณแคทก็ส่งข้อความแนะนำมาทางเพจรัศมีมณีนินนะคะวันนี้ตอบ1ท่านก่อนก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังท่านอื่นๆก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็นำเสนอมาได้ทางช่องทางนี้เช่นเดียวกันค่ะครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับส่งมาได้3ช่องทางทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ทาง YouTube ได้เลยนะครับใต้คลิปที่ฟังได้เลยไปลุ้นกันต่อดีกว่านะคะว่าตกลงเจ้าเอี้ยงจะได้เงินไปแต่งงานไหมกับเรื่องทางข้ามแต่เผอิญวันนี้เคราะห์ของเจ้านักปล้นก๊กนี้ร้ายเกินกว่าที่มันคาดคิดไว้ตำรวจที่กะว่าจะกลับไปที่สถานีตำรวจนั้นเกิดกระหายน้ำก็เลยนั่งลงที่ร้านกาแฟซึ่งห่างจากร้านขายทองเท่าแก่ฮกประมาณ 4-5 ห้องเท่านั้นซึ่งเจ้านักปล้นเองก็มองไม่เห็นเพราะว่าตำรวจเข้าไปนั่งในร้านแล้วก็สั่งโอเลี้ยงมานั่งดูดแถมยังอ่านหนังสือพิมพ์ที่วางเกลื่อนอยู่บนโต๊ะนั้นซะด้วยเท่าแก่ฮกเริ่มปิดร้านแล้วลูกจ้างหนุ่มๆ2คนออกมายกกระดานหน้าถังปิดเข้าไปทีละแผ่น2แผ่นเจ้าเอียงก็เตือนลูกน้องว่าเฮ้ยเอาปืนออกมาตรวจให้เรียบร้อยซะก่อนเว้ยลูกเต้าก็ดูบรรจุให้มันดีอย่าให้ด้านเวลาต้องการใช้มันเป็นอันขาดสมุนทั้ง2คนงัดเอาColt Dragoyออกมาบรรจุลูกตามความสั่งของลูกพี่ลองขยับไปขยับมาเรียบร้อยแล้วก็พยักหน้าแสดงว่าไม่ต้องเป็นห่วงอาวุธเหล่านี้พร้อมใช้เจ้าเอียงจับตาดูลูกจ้างเท่าแก่ฮกที่กำลังปิดกระดานหน้าถังมาถึงอันสุดท้ายตามแผนจากนั้นมันก็รีบเร่งฝีเท้าเดินเลี่ยงเจ้าลูกจ้างแล้วก็พลุบเข้าไปในประตูได้ทั้ง3คนพร้อมกับเอาปืนออกมาจ้องไว้ในลักษณะเตรียมยิงอย่าร้องเอะอะไปนั่นขาดถ้ายังไม่อยากตายข้าต้องการทองเท่านั้นชีวิตพวกแกน่ะไม่อยากได้เว้ยพูดแค่นี้เท่าแก่ฮกก็ตัวสั่นเป็นลูกนกลูกจ้างหนุ่มๆ
ก็ยกมือท่วมหัวร้องขอชีวิตเจ้าเอี้ยงยิ้มอย่างใจเย็นเออว่าง่ายอย่างนี้ก็ดีจะได้โตเร็วๆนี่ไอ้แบนไปเอาผ้าขาวม้าของตัวแกหกห่อทองไปให้หมดทั้งตู้นั่นละโว้ยเหลือจะปิ้งไว้ให้ลูกสาวเท่าแก่เขาอันเดียวก็พอเจ้าแบงก็ทำตามคำสั่งหัวหน้าแต่ถึงไม่สั่งมันก็กะจะกวาดหมดตู้อยู่แล้วลูกน้องเท่าแก่ฮกไม่มีใครกล้าแสดงปฏิกิริยาว่าจะขัดขืนต่อสู้เลยสักคนเดียวเพราะรู้ว่าเจ้าเอี้ยงคงจะเอาจริงแน่นอนดังนั้นการปล้นเงียบของเจ้าเอี้ยงและคณะจึงได้ผลประตูหน้าถังปิดเกือบจะหมดยังเหลือไม้กระดานอีกแผ่นเดียวซึ่งก็เป็นโอกาสของนักปล้นที่จะซ่อนตัวให้พ้นจากสายตาของคนภายนอกเฮ้ยเสร็จหรือยังวะไอ้แบนหมดแล้วก็รีบไปนี่แล้วก็ขอบอกกับเฒ่าแก่ด้วยนะว่าเมื่อฉันออกไปแล้วเนี่ยอย่าได้แหกปากขึ้นไปอันขาดนะมิฉะนั้นจะยิงกรอกเข้าไปในปากให้ดูเฒ่าแก่ฮกรีบพยักหน้าพูดอะไรไม่ออกด้วยความกลัวเจ้าคอลตราควายที่กระดุกกระดิกอยู่ในมือเจ้าเอี้ยงก็คือปืนคอลนะคะที่เจ้าเอี้ยงใช้เป็นอาวุธพอเจ้าเอี้ยงประเมินเหตุการณ์เห็นว่าภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ร้องบอกพรรคพวกเฮ้ยไอ้เสือถอยเว้ยเจ้าฉุยกระโดดออกไประวังอยู่หน้าร้านในขณะที่ลูกพี่กับเจ้าแบนก็ค่อยๆถอยหลังออกมาพอเข้าสู่ที่มืดตรงหน้าร้านเจ้าเอียงก็นำคณะโกยแนวตรงไปที่ชายน้ำจุดที่ซ่อนเรือหางยาวเอาไว้แต่ทว่าเท่าแก่ฮกไม่ได้ทำตามสัญญาแกวิ่งออกมาหน้าร้านแล้วก็แหกปากร้องขึ้นสุดเสียงปุปุปูเล็ดปูเล็ดกะขโมยป้องขโมยป้องช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงเท่าแก่ฮกดังไปถึงแก้วหูตำรวจที่เฝ้าหน้าร้านซึ่งยังคงนั่งดูดโอเลี้ยงอยู่ในร้านกาแฟถัดไป 3-4 ห้องเมื่อตำรวจแน่ใจว่านั่นคือเสียงเท่าแก่ฮกแน่แล้วก็พรวดพราดออกมาหน้าร้านแล้วก็พอดีที่เจ้าเอี้ยงนำคณะวิ่งตัดข้ามถนนเข้าชายสวนตำรวจก็รีบร้องตะโกนบอกทันทีเฮ้ยหยุดอย่าหนีเว้ยแทนที่เจ้าเอี้ยงจะตอบกลับด้วยคำพูดมันก็ตอบด้วยปืนลูกซองกระจายไปทั่วบริเวณคือยิงสวนกลับมาทันทีแต่ก็ไม่ถูกใครเป็นโอกาสให้ตำรวจยิงป้องกันตัวบ้างดังนั้นคาบินบนไหลของตำรวจนะคะจึงถูกปลดลงมาแล้วก็สาดกระสุนหัวทองแดงตรงไปตามเสียงปืนที่ดังขึ้นก่อนจากนั้นก็มีการยิงกันหูดับตับไหม้ระหว่างตำรวจหนึ่งและผู้ร้ายสามเสียงปืนดังไปถึงหูชาวบ้านก็วิ่งไปบอกตำรวจที่ตู้ยามที่ไหนตู้ยามที่สถานีตำรวจและทุกแห่งที่ได้พบตำรวจเพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าเอี้ยงมีอยู่ทางเดียวคือต้องหอบทองเท่าแก่ฮกหนีหัวซุกหัวซุนไปให้ได้แต่ก็ยังเคราะห์ดีที่เป็นเวลากลางคืนพอที่จะอาศัยความมืดซุกซุกซ่อนซ่อนไปได้บ้างแต่เหลียวมาทีไรตำรวจก็เอาปืนยิงไล่หลังมาทุกครั้งเฮ้ยอย่ายิงไอ้แบนถ้าเองขืนยิงเดี๋ยวตำรวจจะรู้ว่าเราอยู่ไหนนี่พยายามหนีไปให้ถึงเรือนะพี่ไอ้ทองเนี่ยมันหนักเหลือเกินเลยเอาทิ้งเสียบ้างก็ได้นะเอาไปแค่พอกินพอใช้พอไอ้แบนเรียกพรางหอบพรางเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยทั้งกายทั้งใจที่ต้องวิ่งหนีตำรวจแล้วก็ต้องหอบทองที่หนักแสนหนักด้วยอย่าเสือกนะไอ้แบนไหนๆก็เสี่ยงตารางมาแล้วก็เอาไปให้ตลอดเถอะไอ้แบนก็เลยเกรงใจลูกพี่หอบทองเร่อร่าหัวซุกหัวซุนหนีตำรวจต่อไปข้างฝ่ายเจ้าฉุยก็วิ่งอยู่รั้งท้ายมันบรรจุกระสุนใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะเอาไว้แก้สถานการณ์เมื่อเวลาจวนตัวแต่ตำรวจก็เอาไฟฉายส่องมาหลายดวงแสงไฟวอมแวมวอมแวม
จนดูเหมือนจะเป็นหนอนกระสือที่ออกหากินเวลาค่ำๆจากนั้นก็มีเสียงร้องจากตำรวจขึ้นมาว่าหยุดอย่าหนีเป็นอันขาดเราจะไม่ทำอันตรายแต่ขอให้วางปืนเสียให้หมดทุกคนแน่นอนจ้างให้ไอ้หนุ่มนักปล้นทั้งสามก็ไม่ยอมวางอยู่แล้วมันต้องการได้ทองแล้วก็หนีเอาตัวรอดเพื่อเอาเงินไปใช้เงินทองที่พวกมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางปล้นมาได้สำคัญที่ว่าจะวิ่งกันไม่ไหวสำหรับเจ้าเอี้ยงกับเจ้าฉุยนั้นยังพอวิ่งได้แต่เจ้าแบนซึ่งต้องแบกห่อทองหนักหลายกิโลก็ได้แต่โซซัดโซเซมาข้างหลังแล้วในที่สุดเจ้าแบงก็ร้องบอกลูกพี่อีกครั้งแย่แล้วพี่เอียงหนักระยำเลยฉันเอาไปไม่ไหวแน่เจ้าเอียงยังไม่ทันจะตอบลูกน้องเสียงปืนจากตำรวจก็ดังมาอีกนัดหนึ่งร่างเจ้าแบงล้มฟุบลงไปทันตาเห็นตอนนี้เจ้าเอียงซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเจ้าแบงก็เลยต้องรับหน้าที่ลากห่อทองเอาไปเองแล้วมันก็บุกป่าฝ่าดงต่อไปจนถึงเรือหางยาวที่ซ่อนไว้ชายน้ำแต่เจ้าฉุยไม่มีวาสนาที่จะได้ขี่เรือหางยาวมันถูกลูกปืนตำรวจคว่ำอยู่แค่ตะลิ่งเท่ากับว่าตอนนี้เจ้าเอี้ยงเหลือตัวคนเดียวหมดกำลังใจที่จะเอาทองเท่าแก่ฮกไปให้กับสุดใจยอดชีวิตของมันอีกแล้วปืนในมือของมันลั่นออกไปทีละนัดเพราะบรรจุได้นัดเดียวเนื่องจากเป็นคอลแบบลำกล้องเดียวแต่เสียงปืนของตำรวจนั้นยิงตอบมาราวกับข้อตอกแตกเจ้าเอี้ยงยิงพรางแล้วก็ถอยพรางแล้วก็ลงน้ำดำน้ำไปที่เรือของมันพยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นเรือพยายามติดเครื่องยนต์ซึ่งในยามฉุกเฉินเช่นนี้มันก็ติดเครื่องได้ไม่ง่ายนักมีเสียงปืนจากตำรวจคำรามมาจากชายน้ำอีก 5-6 นัดติดกันกระสุนถูกข้างเรือบ้างแถวท้องเรือบ้างทำให้เรือแตกแล้วก็น้ำเข้าเรือแล้วก็ยังถูกยิงซากจนลอยลำอยู่เหนือน้ำไม่ได้จากนั้นเรือก็จมลงทันทีเจ้าเอี้ยงรีบกระโดดออกจากเรือพยายามดำน้ำหนีพร้อมกับกระสุนนัดสุดท้ายของมันที่ลั่นเปรี้ยงไปที่กลุ่มตำรวจซึ่งเห็นเป็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ชายน้ำและกระสุนนัดนี้ก็ทำให้ตำรวจรู้ทันทีว่าเจ้าเอี้ยงอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ยิงตอบกลับมาเป็นฮาใหญ่จนเจ้าเอี้ยงต้องดำน้ำหนีเจ้าเอี้ยงดำน้ำหนีเมื่อหนีไปแล้วหนีไปใต้น้ำซึ่งแน่ใจว่าตำรวจคงไม่สามารถจะมองทะลุผิวน้ำลงไปแล้วก็เห็นมันได้แล้วมันแน่ใจว่ามันได้หนีพ้นคุกพ้นตารางมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็อ่อนเปรี้ยเกินกว่าที่จะว่ายน้ำไปขึ้นที่หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งอยู่ตรงกันข้ามคนละฝั่งแม่น้ำได้ตอนนี้เจ้าเอี้ยงอ่อนเพลียแทบจะหมดแรงกระเดือกกระเดือกอยู่ในน้ำพอประทังไว้ไม่ให้จมน้ำตายใจมันก็นึกว่าถ้ามีเรือผ่านมาสักลำหรือขอนไม้สักท่อนโลกนี้ก็คงจะโสภาขึ้นอีกมากความคิดของเจ้าเอี้ยงเป็นความจริงพอคิดเช่นนี้ได้อึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงฝีพายกระทบน้ำมาในความมืดห่างจากตัวไม่เท่าไหร่นักและหลังจากที่มันตั้งตาดูอยู่สักครู่ก็เห็นเรือสำปั้นเล็กๆลำหนึ่งปรากฏแก่สายตาพร้อมกับชายชราคนหนึ่งที่นั่งพายมาท้ายเรืออย่างสงบลุงช่วยด้วยฉันจะจมน้ำอยู่แล้วแกไม่ตอบไม่แสดงกริยาท่าทางตื่นเต้นหรือว่าตกใจใดๆทั้งสิ้นที่ได้เห็นคนมาลอยคออยู่กลางแม่น้ำในยามวิกาลเช่นนี้หัวเรือของแกค่อยๆหันมาทางเจ้าเอี้ยงพอเข้ามาในระยะใกล้เจ้าเอี้ยงก็รีบคว้าแคมเรือเอาไว้พร้อมกับหัวเราะออกมาด้วยความดีใจ
นี่ลุงจะไปไหนเนี่ยฮะดึกๆอย่างนี้เจ้าเอี้ยงถามเมื่อตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วมารับเองนะสิแกตอบเสียงปกติแล้วก็พายเรือหันหัวข้ามไปอีกฟากหนึ่งก็คือฟากที่เจ้าเอี้ยงรู้ว่าตรงกับหน้าวัดเฉลิมพระเกียรตินั่นเองมารับฉันลุงว่าเข้าไปท่านฉันน่ะไม่มีอะไรจะสมนาคุณลุงหรอกนะมีแต่ตัวกับชีวิตที่รอดมานี่ก็บุญแล้วเออแต่ว่าทำไมลุงถึงรู้ว่าฉันจะว่ายน้ำมาตรงนี้ล่ะข้ารู้แล้วเองก็จะรู้ว่าทำไมข้าจึงรู้แกตอบแล้วก็พายเรือฝ่าเข้าไปในความมืดข้างฝ่ายเจ้าเอี้ยงก็ไม่อยากจะซักไซ้ไล่เลียงเพราะเห็นว่ารอดมาแล้วก็แล้วกันมันถอดเสื้อออกบิดเพื่อให้น้ำแห้งแล้วก็เอนตัวลงกับกระทงเรือด้วยความเหนื่อยอ่อนเข้าใจว่าอีกสักครู่เดียวก็จะถึงฝั่งตรงข้ามแล้วจากนั้นมันก็กะจะเดินออกหลังวัดเฉลิมพระเกียรติไปซ่อนอยู่ที่ไหนสักพักหนึ่งจากนั้นก็ค่อยออกไปต่างจังหวัดเสียชั่วคราวแต่ว่าไอ้อีกสักครู่เดียวก็จะถึงฝั่งตรงกันข้ามก็ยังไม่มาถึงสักทีซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะถึงนานแล้วเจ้าเอี้ยงนึกสงสัยก็เลยทรงตัวขึ้นนั่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองไปยังฝั่งตรงกันข้ามก็เห็นว่าที่นั่นมีควันสีขาวปกคลุมอยู่ทั่วคล้ายกับว่าเป็นหมอกในตอนเช้าของฤดูหนาวมีแสงไฟจากใต้หรือคบส่องแสงวอมแวมอยู่เบื้องหลังหมอกสีขาวนั้นหลายดวงเจ้าเอี้ยงเห็นแล้วก็นึกสงสัยมันก็เลยหันไปถามลุงว่าลุงนั่นวัดเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมแกสั่นศีรษะแต่ไม่พูดอะไรออกมาสักคำเอ๊ะแล้วลุงจะพาฉันไปไหนล่ะฉันจะข้ามที่หน้าวัดเนี่ยลุงเอาเถอะนะเดี๋ยวก็รู้เองข้าจะพาเองไปในที่ที่เองจะไม่ต้องหนีตำรวจไม่ต้องหนีใครต่อใครอีกต่อไปแล้วเจ้าเอี้ยงนิ่งอึ้งไม่เข้าใจว่าที่ลุงพูดนั้นมันหมายความว่าอะไรไม่ช้าเรือก็ฝ่าเข้าไปในหมอกสีขาวใกล้ตะลิ่งเข้าไปทุกทีจนมองเห็นผู้คนที่ถือคบเพลิงสว่างสวยอยู่บนท่าได้ถนัดคนแรกที่มันจำได้ก็คือเจ้าแบนถัดไปก็คือเจ้าฉุยที่ถูกตำรวจยิงกริ้งไปเมื่อครู่นี้ไอ้สองคนนั่นนั่งยองๆอยู่ที่ริมตะลิ่งไม่พูดไม่จาสักคำเดียวข้างหลังเจ้าสองคนนั้นมีชายร่างใหญ่ราวกับยักษ์ปักลันยืนถือตะบองอันเบ้อเร่อคุมอยู่ชายร่างใหญ่นี้นุ่งผ้าดำจงกระเบนหยักรั้งศีรษะโตเกือบเท่ากระบุงตาพองปากกว้างเจ้าเอียงสาบานได้ว่ามันไม่เคยเห็นมนุษย์ที่ไหนหน้าตาน่ากลัวขนาดนั้นพอเรือเทียบตะลิ่งตะลุงก็บอกว่าถึงแล้วขึ้นไปเถอะข้าส่งเองได้แค่นี้เจ้าเอียงไม่ตอบแต่หันไปร้องถามเจ้าแบนกับเจ้าฉุยที่มันเห็นอยู่บนริมตะลิ่งว่าเฮ้ยเองมายังไงวะถึงได้มาถึงก่อนข้าแล้วไอ้คนที่ยืนอยู่ข้างหลังน่ะใครวะแต่เจ้าแบนเจ้าฉุยกลับนั่งเงียบเหมือนไม่ได้ยินเสียงเจ้าเอี้ยงเจ้าเอี้ยงก็สงสัยหันมาถามตะลุงแก่ที่กำลังจะเหหัวเรือออกจากตะลิ่งอ้าวลุงจะไปไหนน่ะแล้วลุงทำไมเอาฉันมาส่งที่นี่ล่ะไอ้เอี้ยงเอ็งน่ะตายแล้วตายตั้งแต่ตอนที่เองลงเรือหนีตำรวจเองถูกยิงตรงหัวใจพอดีไม่เชื่อก็ลองก้มลงไปดูสิวะเจ้าเอียงก้มดูที่หน้าอกของมันเองก็เห็นรอยกระสุนเจาะทะลุเนื้อตรงนั้นเข้าหัวใจพอดีแต่ไม่มีเลือดไหลออกมาสักหยดเดียวคงเป็นรูอยู่เฉยๆคล้ายกับเป็นแผลเป็นเอียงตกใจมองดูลุงที่พายเรือมาส่ง
ขยับปากจะถามแต่แกก็กลับตอบมาก่อนว่าเอ็งตายแล้วข้านี่แหละมีหน้าที่รับคนที่ตายแล้วข้ามฟากมาส่งให้เขาแกพูดแล้วก็เอาพายชี้ไปที่ชายร่างใหญ่ซึ่งยืนจังก้าอยู่เบื้องหลังเจ้าแบนแล้วก็เจ้าฉุยคนนั้นแหละเขาจะพาเองไปไปกับเขาเถอะอย่าขัดขืนเขาเป็นอันขาดเจ้าเอียงเหลียวไปดูชายร่างใหญ่ก็เห็นว่าชายคนนั้นกำลังมองมาที่มันแต่แล้วดวงตาที่พองโตของชายผู้นี้ก็มองข้ามมันไปที่ลุงในเรือแล้วก็ร้องถามว่าครบหรือยังลุงครบแล้วเจ้าเอี้ยงนี่แหละเป็นคนสุดท้ายจบแล้วนะคะสรุปว่าทางข้ามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทางม้าลายไม่ได้หมายถึงสะพานลอยไม่ได้หมายถึงทางข้ามถนนใดๆนะคะแต่มันเป็นทางข้ามชาติภพครับข้ามภพภูมิตายไม่รู้ตัวเหมือนกับที่เจ้าเอี้ยงมันบอกกับลูกน้องเอาไว้ไงจำได้ไหมไม่น่าพูดเป็นลางเลยที่มันบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าอยู่แล้วก็แบบอยู่แบบจนๆไม่ได้เจอหน้าแฟนไม่ได้แต่งงานนี่มันทรมานแต่ถ้าโดนตำรวจยิงตายเนี่ยทีเดียวก็ตายแล้วไม่ทรมานก็ต้องบอกว่าเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะสะท้อนความเป็นนายตำรวจนักเขียนอย่างเต็มที่เนาะพูดถึงปืนโค้ดพูดถึงปืนคาบินพูดจากประสบการณ์ของการเป็นตำรวจที่ก็คงจะพบเห็นคดีในลักษณะแบบนี้มาไม่น้อยแล้วก็เผลอๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมาจากคดีหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องจริงที่นายตำรวจท่านนี้เคยประสบพบเจอมากับตัวเองก็เป็นได้นะคุณจิตใช่ครับพี่ซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบจากการเล่าของพวกเราเรียบร้อยแล้วเราก็คงจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ลูกชายนะคะของผู้เขียนค่ะลูกชายของพันตำรวจโทอัฏฐจินดานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นนักเขียนเหมือนกันเดี๋ยวคงจะได้เชิญมานั่งคุยกันหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็โฟนอินส่งเสียงเข้ามานะคะเดี๋ยวดูสถานการณ์โควิดอีกทีนึงค่ะเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรคุณจิตรินเรื่องนี้มาแนวเดาไม่ได้เหมือนกันครับพี่ชื่อเรื่องว่าลูกของฉันสั้นๆแค่นี้เลยครับน่าจะดราม่าอยู่เหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องผีนี่ผีเด็กนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับพี่ทำไมอ่ะออกจะน่ารักดีออกโอ้ไม่ผมไม่น่ารักด้วยครับพี่เลือกที่จะเจอผีผู้ใหญ่มากกว่าเหรอใช่ครับอย่างน้อยผีผู้ใหญ่ถ้าเราเจรจากับเขาได้ก็น่าจะมีโอกาสรอดเนี่ยครับแต่ถ้าเจอผีเด็กเนี่ยเห็นว่าซุกซนใช่ซุกซนแถมขี้แกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเหมือนกับเด็กๆอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการหลอกน่าจะประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเจอผีคนแก่ก็ใจดีหน่อยก็อาจจะไม่ใจดีครับพี่แต่อย่างน้อยก็น่าจะคุยกันรู้เรื่อง พูดเหมือนกับว่าเราเคยเจอผีมาหลายวัยนะคะ อันนี้ก็คุยเล่นกันไปนะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะมีอยู่เรื่องนึงสังเกตไหมคะที่เขาบอกว่าการปิดประตูร้านของร้านทองเนี่ยจะเป็นลักษณะของไม้กระดานที่ยกมาทีละแผ่นทีละแผ่นอ๋อครับอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของบ้านสมัยก่อนนะคะเป็นลักษณะของห้องแถวถ้าพูดถึงบานเฟียมอันนี้คุณผู้ฟังน่าจะนึกถึงคุณจิตรินถ้าพูดถึงบานเฟียมนี่รู้จักใช่ไหมบานเฟียมมันยังไงนะครับพี่ตกลงไม่รู้จักเหรอบานเฟียมก็คือประตูไม้บานพับที่จะมีเหล็กบานพับต่อระหว่างไม้แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นพอเวลาที่ต้องการเปิดก็ดึงมาพอเวลาต้องการปิดมันก็จะพับ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 แล้วก็เก็บเอาไว้ที่สองข้างของบ้านนึกออกครับนึกออกอันนั้นคือบานเฟียมคือดึงมาทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการปิดประตูด้วยไม้กระดานทีละแผ่นแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นไม้กระดานเป็นแผ่นๆนึกถึงไม้กระดานเป็นแผ่นๆแล้วก็บ้านเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นราง
เจ้าของบ้านหรือคนปิดเนี่ยก็จะต้องเอาไม้กระดาษเนี่ยวางเรียงไปในรางทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นอันนี้เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงการปิดหน้าถังซึ่งเป็นบ้านของเต้าแก่ฮกนะคะปัจจุบันนี้บ้านแบบนี้หาดูได้ยากมากค่ะหาดูได้ยากมากแล้วก็แทบจะไม่มีแต่บ้านเฟียนเนี่ยยังมีอยู่ที่พูดแบบนี้นะคะเพราะว่าบ้านของดิฉันเองสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นแบบปิดประตูทีละแผ่นทีละแผ่นนะคะหมายถึงว่าสมัยก่อนนู่นเลยเนี่ยแล้วก็ไอการปิดทีละแผ่นทีละแผ่นเนี่ยก็ต้องจำให้ได้ว่าแผ่นเนี้ยอยู่ตรงไหนผิดที่ไม่ได้เป็นอันขาดแผ่นหนึ่งต้องอยู่ตรงนี้แผ่นสองต้องเป็นแผ่นนี้แผ่นสามกับแผ่นสี่ห้ามสลับที่กันเพราะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ลงล็อกไม้แต่ละแผ่นมันก็จะแบบมีเหลี่ยมมีมุมมียืดมีหดไม่เท่ากันนะคะก็ต้องคอยเรียงมันให้ดีเวลาถอดก็ต้องถอดออกมาแล้วก็วางเอาไว้ยังจุดที่ปกติก็ถอดวางเอาไว้ข้างๆบ้านแล้วก็ต้องเรียงให้ดีห้ามสลับถ้าสลับแล้วนี่มีปัญหาในการปิดเปิดนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องต่อไปจะทำให้เราเห็นชีวิตในด้านไหนอีกก็ติดตามต่อนะคะใช่ครับพี่เราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ลูกของฉันตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ